ามอมรินทร์วันศุกร์นี้พบกับเปิ้ลหัทยากับชีวิตในวันนี้หลังครบรอบ1ปีที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวหนังเขาก็จะมีมุมมองอะไรของเขาอ่ะบางทีเขาก็เผลอหลุดออกมาบ้างเหมือนกันเอ้ยถ้าพ่ออยู่อ่ะหนูว่าต้องคุยเรื่องนี้กับพ่อแป๊บเดียวก็จะได้คำตอบละของแม่นี่ทำไมนานมากเลยบางทีมันก็หนักเหมือนกันหนักสุดในชีวิตของพี่เปิ้ลตอนนี้คือและยกทัพความอร่อยกับร้านแดงอาหารทะเลซีฟู้ดเจ้าดังจากจังหวัดสมุทรสงครามนี่เป็นร้านเชลชวนชิมยุคแรกๆเลยนะพี่อ้วนใช่ไล่มาตั้งแต่ราชาราชินีของร้านแดงก่อนนะครับครับก็คือปูเนื้อนึ่งนะครับเป็นเนื้อแน่นกล้ามโตเป็นปูขาวนะครับผมปลาทูตาเตี้ยครับผมตาเตี้ยเป็นสูตรของเจ๊แดงปิดท้ายด้วยร้านอาหารตามสั่งที่ฮอตฮิตมากๆในโลกของเดลิเวอรี่กับร้านเล็กโภชนาห้ามพลาดวันศุกร์นี้ที่ต้มยำอมรินทร์